และนี่คือ Solar Talk EP 3 Spoil Single 2แบบไม่มีการอันนี้เริ่มมาใช่ไหมฮะในเมื่อวันนี้พวกเรามาในหัวข้อแบบสปอยซิงเกิลสองแบบไม่มีกั๊กอยากให้เริ่มจากพี่พอก่อนเลยครับเอ้ยสปอยเอ้าไม่ได้อันนี้คือดูรับเองเลยก็จะจบ EP นี้ภายใน3นาทีบอกทุกกระบวนการแล้วก็เต้นให้ดูด้วยเฮ้ยเต้นตามเต้นให้ด้วยเราจะสปอยกันทั้งหมด3หัวข้อกติกาก็คือเป็นหัวข้อที่เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในซิงเกิลสองเรากับการหลอกลวงจะต้องพูดยังไงก็ได้ให้คนเชื่อว่านั่นคือความจริงแต่อันไหนที่เป็นความจริงคุณจะต้องทำให้เนียนที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาดูรู้สึกว่าอันไหนมันคือความจริงกันแน่จะให้คนดูครับเราด้วยจริงหมดเลยหลอกตัวเองพอคนแรกเลยครับคนนี้เดี๋ยวได้ใจหรอได้ใจหรอได้ใจเรามาเริ่มหัวข้อแรกกับเนื้อหาเพลงกันเลย Let's go และก็เริ่มจากผมข้อแรกเลยครับก็คือผมจะบอกว่าเพลงที่2ของเราเนี่ยมันต่อจาก Girlfriend ครับโดยที่ว่าเราไอ้ทำไมคุณคิดนานจังเล่นหรอเฮ้ยไม่เล่นหรอกมันเรื่องจริงมันต้องโตดิครับมันเรื่องจริงเฮ้ยมันเรื่องจริงแต่ดูนี่แต่ดูนี่คุณต้องฟังอย่างผมคุณต้องเชื่อถ้าคุณเชื่อใจผมคุณต้องฟังผมผมไม่ต้องดูก็ได้โอเคคือเรื่องหาเนี่ยมันต่อมาจากเกิร์ลเฟรนด์ทุกคนได้รู้ทั้งกันเลยครับว่าเราสุดท้ายเราตามหาเกิร์ลเฟรนด์เจอใช่ไหมเธอเจอคนเราเจอคนที่ชอบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราก็อกหักเอ้าใช่เราก็อกหักเอ้าใช่นี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้แล้วทีนี้เราก็แต่เป็นการที่เราอกหักแล้วก็เหมือนเราอกหักแล้วเราก็ไปเที่ยวให้มันสนุกสุดเหวี่ยงเป็นการอกหักที่สนุกที่สุดมันที่สุดอันนี้เพลงเดียวกันเกือบจะเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจป่ะเกือบเข้าใจยังอันนี้หลอกจริงเฮ้ยเราต้องช่วยคนดูมันหลอกเพื่อนตอนนี้ช่วยเพื่อนไม่คือพวกเราต้องหลอกเขาพวกเราต้องให้เขาเข้าใจไหมเวลาเราเศร้าพี่เราก็ต้องออกไปหาแบบว่าความสุขให้ตัวเองไงพี่ในงานออกไปเที่ยวออกไปเต้นออกไปอย่างเงี้ยก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองมันก็ต้องเกี่ยวกับแบบว่าให้คุณค่าตัวเองกับเต้นมาไงเป็นเพลงแนวไลฟ์โค้ชใช่เพลงแนวไลฟ์โค้ชโอ้ค่ะใครเขาจะไปเต้นกันบ้าหรือเปล่าเขาต้องแบบว่านั่งเศร้าๆอยู่ในห้องคนเดียวอะไรอย่างงี้บ้าหรือเปล่าเพลงชูใช่ไม่เพลงสองนี่บอกนี้เลยมันเป็นเพลงที่พวกเราเป็นไอดอลใช่ไหมพวกเราก็ต้องมีการแบบว่าเป็นแบบแรงบันใจกับคนอื่นก็จะเป็นการเพลงปลุกไฟกับคนอื่นในการใช้ชีวิตนั่นตีเพลงก็จะเป็นฟิลแบบนักมวยนักมวยเอาทางปันเลยฮะใช่มันจะเป็นนักมวยแล้วแบบคือเขิมให้เราแบบว่ามีแรงชกมวยอะไรอย่างนี้เต้นเดือดๆบนสังเวียนอะไรเงี้ยแบบใหม่แบบสับเป็นบ้าแล้วใส่มวยใส่มวยเลยเป็นการปลุกไฟแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าข้างหลังแบ็คกราวด์จะเป็นจุดไฟขึ้นมาเลยปุ๊บเราก็จะเต้นเป็นเงาสีดำพี่โอนนั่นแปลกๆอ่ะอันนี้อกหักก็เต้นอันนี้อกหักก็ชกมวยขึ้นไปเลยใช่เธอจะไม่มีอะไรเป็นมนุษย์สักทีแต่อะไรไม่ถ้าเราไม่ใช่นักมวยแล้วอกหักก็ต้องทำยังไงมันไม่ได้อกหักดีเพลงสองโอ้คักพี่บูมโกหกหรือเปล่าโอ้คักโอ้คักมันเรื่องจริงไม่จริงของกูจริงนี่ของกูจริงเห็นไหมวงเล็บจริงไม่รู้ครับอยู่ข้างคนชนะครับทุกคนต้องเชื่อบูมพูดจริงเพลงปลุกไฟจริงนี่บูมีคอนเซปต์นักมวยเองใครจะไปคิดเองได้ว่าจะมีนักมวยคือมันในเอ็มวีบ้าหรือเปล่าไม่สังเกตดีๆนะว่าแบบบัวดูแบบไปตลอดเวลาเลยมันเรื่องจริงหรือเปล่าที่คุณจริงไหมในมือจริงที่สุดเลยของพี่นี่โอ้ก็จริงใจได้ไงบ้าหรือเปล่าของพี่เนี่ยเป็นเนื้อหาเพลงเนี่ยต่อจากเกิร์ลเฟรนด์เลยข้างรักแบบจริงๆเกิร์ลเฟรนด์เนี่ยข้างรัก100อันนี้คือ1,000มีอะไรเกี่ยวกับการแบบเล่นอะไรบางอย่างด้วยอะไรเงี้ยเล่นอะไรเล่นมวยเหรอใช่เล่นมวยป่ะอันนั้นไปเที่ยวอันนี้ไปสังเวียนอันนี้ไปไหนอันนี้ไปสระว่ายน้ำจริงๆคือเนื้อหาเพลงคือรักครับรักเลยแล้วก็ข้างรักมากๆคือมันต่อจากเกิร์ลเฟรนด์ตรงที่ว่าเราเนี่ยได้เจอเกิร์ลเฟรนด์แล้วแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มีแบบว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็คือการอะไรอ๋อเล่นโลกอะไรไม่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่า2คนนี้บอกว่ามันเป็นโฟกัสแล้วแบบเกิร์ลเฟรนด์จะไปเจอในอวกาศได้ไงเออนี่คืออวกาศใช่ปะไม่ผมว่าแบบเนี่ยบูฟูมพี่คุปมันลอกหมดสงสัยต้องผมแล้วเดี๋ยวไปเชื่อมากกับร้านโอ้ยอ๋อกล่าวมาเล
เนื้อหาเพลง2นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เกิร์ลเฟรนด์ใช่ไหมครับเราจบที่มองจักรวาลครับมันก็จะพุ่งไปที่จักรวาลปุ๊บแล้วเราก็จะเป็นการเดินทางของเรานะครับแบบสนุกสนานยิ่งขึ้นเพลง2ก็แบบมันเป็นภาคต่อครับเป็นแบบความเราจะไปแบบอยู่ในจักรวาลแล้วก็เป็นการเดินทางที่สนุกยิ่งขึ้นก็บอกเลยนะครับว่าจริงแน่นอนครับเพราะว่าวงเล็บจอรออีกงอครับจอรออีกงอปอมพี่ลองคิดดูพี่ลองคิดตามผมนะแบบจากสามจาก4คนเนี่ยใครดูแบบ make sense สุดก็3คนนั้นดิเดี๋ยวเต้เล่าไปก่อนตอนนี้มันถึงจักรวาลแล้วเราไปเที่ยวที่ไหนต่อเต้ทำไมดูบ่อยจังเลยอ่ะจำไม่ได้หรอว่าแบบเพลงเราเป็นยังไงอ่ะพี่นี่ไม่ควรพูดคนแรกเพลง2ก็แบบเนื้อหาเราก็จะเป็นแบบไปสู่จักรวาลแล้วก็เดินทางให้มันสนุกยิ่งขึ้นอาจจะมีการประชนภัยการนู่นนี่นั่นนะครับไม่รู้ว่าแบบจะแบบเจอโกเฟนคนที่2คนที่3คนที่4เนี่ยผมว่าเราหัดโกเฟนทำไมได้หัดตายฟูมหรอรู้แล้วว่าทำไมฟูมหน้าแดงเพราะว่าอยู่ข้างเต้ขืนเต้ทีวีโรโต้เดี๋ยวทุกคนอ่ะจบ4คำถามแล้วใช่คนว่าทุกคนคิดว่าใครหลอกใครจริงบูจริงหลอกหมดเลยเอาตรงไหมมันต้องมีจริงสิมันดูจริงอยู่แต่ว่ามันพูดมันดูหลอกไปเลยมันไม่รู้เรื่องพูดนึกว่ามันดูหลอกเลยอ่ะหลังจากที่ทุกคนฟังมา4คนเนี่ยโฟกัสก็วิเคราะห์แล้วเชื่อว่าทุกคนก็กำลังนั่งวิเคราะห์อยู่นะครับว่าใครจริงหรือไม่จริงถ้าจริงไม่จริงยังไงทุกคนลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะครับพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะตอนนี้พวกเราก็เชื่อว่าตอนนี้งงขานอยก็งงหัวข้อต่อไปเป็นอะไรพี่หัวข้อต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสีครับผมว่าสีหรือว่ามูดแอนด์โทนของเพลงต่อไปนี่จะเป็นสีอะไรครับมีสีอะไรบ้างพี่สีของเรานะครับผมต่อไปนะครับในเพลง2ของเรานะครับเป็นสีดำแดงครับใช่มันจะใกล้เคียงกับของเพลงแรกอยู่แต่ว่าแค่เปลี่ยนจากสีส้มให้เป็นสีแดงที่มันร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมใช่เพราะว่าเพลง2ของเราแบบที่มันจะเป็นในโทนร้อนแรงอยู่เราจะเป็นแบบอยู่ฝั่งแดงฝั่งดำอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบสู้กันอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความร้อนแรงแล้วของเต้ไม่ใช่หรอใช่มั้ยไม่ได้มีฝั่งดำใช่ฝั่งดำนักมวยแล้วของผมฮะเรื่องของเต้พูดว่าอะไรนะมันก็ยังเป็นในเรื่องของอวกาศแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการแบบว่าความร้อนแรงเกี่ยวกับการต่อยมวยคล้ายๆแบบที่บูบอกด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีสีแดงสีดำที่แบบว่าเป็นโทนของความร้อนแรงอยู่ในเพลงต่อไปแบบร้อนแรงมากทุกอย่างแบบโอ้โหมันสุดๆแต่ว่าเป็นเพลงช้าของผมนะครับก็ดำแดงเอ้าไม่มีใครเล่นมุกหรอกก็คือของผมเป็นสีขอร้องขอร้องให้ตุ๊กเกอร์หน่อยแล้ว2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับของผมเป็นสีทองขาวนะครับทองขาวก็เพลงเรามันจะแบบมีออกธีมแบบแนวอียิปต์นิดนึงอันนี้คือฉีกเลยก็จริงนี่ไงจริงเป็นมันหรือเปล่ามีคนบอกว่าแบบพีระมิดอาจจะสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเราคือมนุษย์ต่างดาวที่ลงมาสร้างอียิปต์ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้คิดถูกครับก็คือเกี่ยวกับแบบพวกอียิปต์เกี่ยวกับชุดจริงๆมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้เชื่อมโยงคือมันเป็นของโลกอ่ะใช่คือเราสปอยเนี่ยคือแบบเพลง2มันจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเมื่อกี้มันก็มีมวยอะไรใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นขาวทองมันจะเป็นแบบวัดวาอารามอ๋อนึกไม่ถึงนึกถึงแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นสีขาวทองเท่านั้นทุกคนอย่าลืมโหวตผมด้วยนะครับโหวตต้องโหวตอย่าลืมโหวตสีที่จะเป็นใน MV นะครับผมบอกเลยว่ามันคือสีเงินเมทัลลิกครับมันจะเกี่ยวกับอะไรครับไม่เป็นสีเงินแบบแว่นไม่ภูมิเลยครับคือใน MV นั้นอ่ะมันจะมีความเกี่ยวกับสีนี้ครับแบบเราจะเข้าหลังจากที่เราอยู่อวกาศมองเห็นพระอาทิตย์สีเงินแล้วใช่มั้ยแล้วก็จะเข้าไปในพระอาทิตย์นั่นแหละเอาใช่เหรออย่างนี้สีพระอาทิตย์สีส้มสีเงินเหรอไม่เนื้อผิวนะผิวใน MV เห็นป่ะเนื้อผิวมันจะเป็นสีแบบสีเงินๆจะเข้าไปในนั้นครับเป็นแบบเกี่ยวกับความร้อนแรงในนั้นว่าเราแบบโอ้โหร้อนแรงเหมือนพาดินสีเงินนั้นเลยเราก็จะเข้าไปอยู่ข้างในก็ยังเป็นสีเงินอยู่ไม่มันสีเงินจริงๆดูใน MV เนี่ยแล้วทุกคนก็ชอบแซวแบบชอบให้ผมแบบหลอกอะไรเงี้ยสีเงินที่เรามองไปแล้วจุดมุ่งหมายของเรามันก็คือในดวงอาทิตย์ดวงนั้นครับแล้วเราก็จะเข้าไปปุ๊บเราก็จะเข้าไปเต้นเข้าไปทำอะไรครับแบบว่าในโชว์ในดวงอาทิตย์ดวงนั้นมันก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกหมดเลยครับมันแบบมีเสามีอะไรแบบอลังการมากครับเป็นเวทีเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบลุกร้อนไฟแรงอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับที่พี่ปูมพูดไงว่าเราอกหักเลยใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปแบบระบายอะระบายความเครียดเลยครับก็คือเป้าหมายของเราเราก็เข้าไปในนั้นที่เห็นดวงดาวแบบประกายเฮ้ยอันนั้นมันธรรมดาไปไงพี่
ผมเป็นแบบฉีกเข้าไปในดวงดาวเลยแล้วก็อันนี้เป็นแบบดวงอาทิตย์เงินใช่ไหมใช่ดวงอาทิตย์มันก็จะเข้าไปสร้างความบันเทิงในนั้น13คนนี้มาจากไหนมันเข้าไปเต้นในดวงอาทิตย์สีที่จริงที่สุดฮะที่มีจริงๆใน MV นะก็เป็นสีม่วงนะโอ้เพราะว่าสีม่วงเนี่ยคือตีความไปก่อนอย่างที่บอกฮะฟูมบอกเราเป็นอกหักใช่ไหมเจอเกิร์ลเฟรนด์เราก็อกหักเลยเอ้าไม่ได้ปล่อยแล้วปล่อยเหรอสองจุดใช่เนี่ยสีม่วงเนี่ยก็ทุกคนเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมอินไซด์เอาท์เคยใช่ไหมอินไซด์เอาท์การ์ตูนเรื่องนั้นอ่ะมันก็จะมีความที่บอกมีคนอยู่ในหัวสมองเราก็จะ represent อะไรอ่ะความรู้สึกใช่ไหมสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกของความกังวลความกลัวทีนี้เนี่ยพอเราอกหักเนี่ยเราก็กังวลครับว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวเลยว่าใครจะเป็นเจ้าในดวงอาทิตย์บ้างใช่พี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สปอนนะครับอย่างเช่น MV แรกครับผมก็ใส่ชุดสูทสีม่วงนะMV สองของเราก็อาจจะมีแบบใส่ทุกคนเหมือนจริงๆนี่คือชุดเรียงดีนะเอออันนี้คือมาสปอยสีสปอยก็เนี่ยทุกคนก็ดูแล้วกันครับทุกคนเนี่ยแต่งดำทึบกันทุกคนแต่มีแต่ว่ามีที่อยู่ตรงกลางนะเงินมีกระลิกดีที่สปอยแล้วที่สองคนที่ถูกไม่ไงพี่แต่เพลงเรามันเป็นแบบเพลงช้าๆไงเพลงเศร้าๆสีอะไรสีม่วงสีดำนี่เมคเซนส์สุดใช่เพราะวันนี้เราใส่สีขาวอันเนี้ยสีม่วงแค่สีเดียวสีดำหมดเลยเห็นปะน้องบอกว่าน้องบอกว่ามันเพลงช้าใช่ไหมแต่ว่าที่เราซ้อมกันทุกวันมันเพลงเร็วนี่เฮ้ยไม่พี่เพลงช้าไงเราปรับให้มันเป็น 0.5 เพลงช้าเราเต้นไม่ทันเอาไปว่ามันคือสีดำครับทุกคนใช่นี่เลยเหรอมีเมทัลลิกดำแดงขาวทองขาวทองดำขาวเงินเมทัลลิกเงินเมทัลลิกสีม่วงแล้วก็ดำครับผมตอนนี้ถึงท็อปิกสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นใน MV ของเรานะครับผมตอนนี้สลากเกี่ยวกับน้องปันแล้วจับได้เลยใช่จะมี4คนนะผมมาใครยังไม่จับมาจับครับตัวเองไงตัวเองพูดจับก็บอกเลยว่าจ้องตาผมไว้แล้วทุกคำที่ผมพูดออกมามันเป็นความจริงครับต้องไว้นี่สายตาของความไม่โกหกที่ไม่เหมือนพี่พอที่ดำดงดำแดงอะไรก็ไม่รู้ท่าทีแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลยสนามมงสนามมวยอะไรไม่มงไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอกจริงคือผู้ผู้ทีมสีมเดียวกันเรื่องราวทั้งหมด MV ของเรานะครับเราจะเกิดขึ้นที่ในสตูดิโออันใหญ่หลวงนะครับผมใจกลางเมืองไม่รู้เมืองไหนนะครับผมแต่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่แน่นอนเพราะเราจะทำการเซตฉากใหม่ขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมที่สถานที่อะไรแปลกๆใหม่ๆอลังการตะการตาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนแต่จะมาเห็นในเอ็มวีนี้ของเราครับผมทุกคนเต็มที่ใช่ไอพาทิตเมทัลลงเมทัลลิกนะแบบอีซี่อ่ะแบบดีดนิ้วก็มาได้แล้วอ่ะบอกเลยขอแค่ปลายนิ้วมือกดอ่ะแต่บอกเลยครับว่าเอ็มวีอันนี้ของเราเนี่ยอลังการมากแน่นอนครับเพราะพวกเราเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น CG ดีดนิ้วบีฟงมีไฟกลายเป็นเบนเทนอะไรก็ว่าไปแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้หมดเลยครับผมบอกเลยแล้วเจอกันนะครับว่ามันจะมีบางฉากที่เราเต้นกันในน้ำด้วยใช่ครับผมจริงที่พี่ยูโรพูดมาทั้งหมดมันเวอร์เกินช็อตอย่างนี้เลยช็อตเลยพี่ยูโรพูดมาเนี่ยความจริงมันก็มีส่วนหนึ่งใช่แต่มันเวอร์เกินไปนิดนึงก็คือในสตูดิโอเนี่ยเราถ่ายเป็นแค่เต้นเป็นอะไรไปส่วนสตอรี่พวกเราจะไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเรื่องราวในเพลงมากขึ้นแล้วเราจะมีความเป็นไทยไงเราจะไปตามสถานที่ต่างๆก็จะเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเราเรื่องราวสตอรี่คือเราไปเรามองเห็นอวกาศเนี่ยเราก็เลยตัดพอสักนิดนึงไปเที่ยวก่อนละกันแล้วค่อยไปตามหาต่ออะไรเงี้ยพอเลยใช่แต่วันนี้มาหนึ่งไปจีบคนแล้วมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยแล้วเที่ยวก่อนทุกคนจะเชื่อใครไม่ได้นอกจากแมนยังไงตั้งแต่อยู่กับพี่เขามาพี่เขาโกหกเก่งสุดเลยครับคนนี้ออกจากศัตรูตอนนี้เลยได้ไหมครับเชื่อเลยว่าครับผมทุกคนตั้งใจฟังสิ่งที่แมนกำลังจะเล่าให้ดีๆว่าเพราะว่าสิ่งทั้งหมดนี้จริง 100% โอเคโอเคผมรอทุกคนตั้งใจฟังเพราะว่า MV เนี้ยเราจะทุ่มงบมหาศาลจะเป็น MV ที่ป๊อปที่แหวกแนวที่สุดที่เราเคยทำมาครับผมเพราะว่าก็ต้องที่เคยทำมาเพราะว่าเพิ่งทำมาเพียงเดียวครับผม MV เนี้ยครับเราจะไปถ่ายที่โรงงานนะครับผมเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่ว่าจะไปถ่ายยังไงนิคมไหนต้องรอดูใน MV มันสั้นเหมือนไม่ครบพูดเลยมันสั้นใช่มั้ยเหมือนอันเนี้ยป่ะอะไรทุกอย่างป่ะเป็นฟิลทำงานอ๋อจริงๆที่พูดมาทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงแค่เราเอามาต่อกันเฉยๆใช่จริงใครเชื่อแมนมั้ยโอ้ใครจะเป็นผมเชื่อชอบ
มันออกแนวทำไมการถึงเชื่อคนครับหอรอกอจริงอ๋อหอรอกอจริงเขายืนยันตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าอะไรหอรอหอรอกอจริงในที่ข้อมูลสหกรรมอะไรมีหวานไม่ได้ครับไม่ได้ผมจะไปทำไมครับเขียนอยู่ว่าเพราะอะไรหอรออีกหอรอกอจริงลองโกหกอยู่บ้างเฮ้คือเรื่องจริงมันพูดสั้นๆแป๊บเดียวก็เข้าใจได้นะเพราะว่าใน MV เราเนี่ยจะมีแบบว่าเพื่อความเป็นไทยเข้าไปวัดบาอารามความเป็นไทยยังไงเขาน่าจะชอบวัดนะคือใน MV เราเนี่ยก็จะไปทงไปเที่ยวอะไรชุดเราต้องมีชุดความเป็นไทยด้วยชุดอะไรชุดไทยชุดอะไรชุดไทยกางเกงมวยงี้ใช่ก็คือเราสามารถบอกสไตลิสต์ได้เลยครับว่าไม่ต้องเตรียมไปปั่นเพราะปั่นมีอยู่แล้วคือจะทำให้เรื่องจริงมันกลายเป็นเรื่องหลอกไงคือพี่พูดเองก็แสดงความเป็นไทยไงก็จริงๆมันก็ความเป็นไทยเออใช่หรือว่า MV ตอนนี้เราแบบใส่จูกระเบนเต้นกางเกงมวยแต่ใส่ด้านขาที่ขามันธรรมดาไปใส่เป็นตัวจูกระเบนใช่เอาเป็นมองอันเป็นมองและทั้งหมดที่ทุกคนได้ยินใน EP นี้คือเรื่องหลอกทั้งหมดทุกอย่างมันคือเรื่องจริงที่เราพูดไปจะเกิดอะไรขึ้นในเอ็มบีจะมีสีดำมันจะเอ็มบีน่าจะ1ชั่วโมงสรุปสำหรับสิ่งที่พวกเราพูดไปทั้งหมดในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเรื่องจริงใช่ไหมน้องฟูมใช่ครับทุกเรื่องที่พวกเราพูดมาทั้งหมดท็อปิกนะครับมันจะมีเรื่องจริงปะปนอยู่ในนั้นครับอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์แล้วก็ลองจับตาดูครับผมว่ามันจะมีเรื่องจริงเรื่องไหนบ้างครับผมครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูพวกเราพูดทั้งความจริงและเรื่องหลอกไปลองคอมเมนต์ดูครับผมลองวิเคราะห์แล้วก็คอมเมนต์ดูว่าอันไหนมันคือเรื่องจริงครับซึ่งเราก็พูดไปตั้ง3หัวข้อเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาสีโทนสีของ MV แล้วก็ MV ก็มีทั้ง3หัวข้อครับก็อาจจะเห็น1 2 3แล้วก็เขียนกันได้ว่าใครเป็นคนที่พูดจริงครับอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนที่พูดจริงก็พูดหลอกอยู่เหมือนกันโอเคครับผมทุกคนจบแล้วพี่จบว่ารายการจบแล้วครับก็เดี๋ยวก็เอาเป็นว่าทุกคนมาดูกันนะครับผมว่าอะไรจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมในซิงเกิล2ของเพลงพวกเรานะครับผมวงโซล่านะครับก็หวังว่าเพลงต่อไปนะครับจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าวงโซล่าเนี่ยเป็นวงทีป๊อปที่ภาพจำใหม่ๆบ้างมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างเติบโตขึ้นใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามเราดูซิงเกิล2ของพวกเราเร็วๆนี้นะครับครับผม EP นี้ก็จบแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่อง Solar Official ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้พวกเราก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราให้ของขวัญคนที่ดูมาจนจบดีกว่าว่าอยากสปอยด้วยกันให้เราร้องเพลงซิงเกิล2เฮ้ยแต่เราจะร้องในลำคอนะเอาเท่านั้นแล้วกันก่อนนะครับไอ้มองแล้วกันก่อนพร้อมแล้ว3 4ไป